ب ิ س م ฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มรูวะนุสัลลิอะลลอบีนาบีอิอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม a ัสส l a มุอะลั k u ุ w a r a h m a t u l ะตุล w a ฮ์วะบะเราขกาความสัติสุขใจอัลลอซุ سبحانه ูละ تعالى ได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับรอบบิชรอร์ลีศอดรีวะยซิรลีอัมรีวะฮลุลุกดะตัมมินลิซานียัฟกฮู กาหลีอะไรนะอ๋อวันนี้เนี่ยเมื่อคืนบรรยายที่คลอง20ฉะเชิงเซาก็นอนค้างที่น้องจอกก้อนขับรถมาจากน้องจอกออกจากบ้าน2โมง15ได้2โมงครึ่นแประมาณเนี่ยเพิ่งมาถึง อ,อจริงๆฝนรถมันก็ไม่ไติดเรื่องเรื่องฝนนะแต่มันชนกันอุบัติเหตุหลายที่นะครับเอ,อรถติดทําไมมันติดผิดปกติวิ่งมาเรื่อยๆอ,อ๋อมันเกิดชนกันอุบัติเหตุก็เลยขับมาเรื่อยๆแรงไม่ได้กลัวเดี๋ยวมาไม่ถึงเอเดี๋ยวคนอริยาที่สุนั้นได้ยินข่าวอินนาะลิลลาว่าอินนาะอีัยฮิรอยูนยังไม่อยากตายนะครับยังอยู่ก่อน อยู่ให้คนคิดถึงอยู่ให้คนเกลียดก่อนสองอันอย่างแรกอยู่ให้คนคิดถึงอย่างที่สองอยู่ให้คนเกลียดให้หมันไส้อินี่ปากมันดีนะนะครับก็แล้วแต่ฮัตยามาเรียมสบายดีนะใช่ฮัตยามาเรียมคนเดิมเปล่าอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์หัวข้อวันนี้เนี่ยจะเลือกดุนยาหรืออาคิรอ ตอนที่ผมอ่านดูอาให้กับพี่น้องนะครับ,รบที่อ่านคำว่าร็อบบิชรอฮลีซอดรีวายาซิรลีอลัมรีวะฮุลุกดาตามิล,ลิซานียัฟกอหูคาลีอันนี้เป็นดูอาที่มาจากกุรานดูอาต้นนี้เนี่ยพี่น้องครับเอาไว้พูดกับลูกเวลาลูกไหนดือด้อ สามีดื้อๆภรรยาดื้อๆเอาต้นนี้เลยพูดอะไรแล้วมันเถียงเรารู้เลยถ้าเราพูดอะไรออกไปมันเถียงนะก่อนจะพูดตั้งสติให้ดีเลยโรบิชรอลีซอดรีวายซิรลีอัมรีวาฮุลอุกดะตัมมิลลิซานียัฟก้ฮหูกาลีผงเอ๊ะชังักชะงัก หาจามาเรียบจะไปเป่ากับใครก็ได้นะไอ้คนไหนมันดื้อมันอยากจะฟังเราเนี่ยมันชอบเถียงมันชอบตะแบงก้างเนี่ยเอาเลยเวลาจะโทรศัพท์ไปหาคนที่เราคิดว่าเดี๋ยวเดี๋วมึงเดี๋ยวก่อนโทรก่อนรบิรบิไรบิชรอลีซอดรีวายสิรลีอัมรีวาลุลอุกดดตามิลีสะฮานียัฟกฮูกาลีฮัลโหลสลามุอะลัยกุม แล้วก็ต้นนี้ไม่ต้องท่องจำมันอยู่ในกุรอานมีเลยอยู่ในสุร่ไรต่อหาบ่ะจำสุร่ไม่ได้แล้วครับน่าจะเป็นต่อฮาเราก็สามารถเอาไปอ่านได้นั่นชีวิตดุนยาของเราอยู่บนโลกดุนยาพี่น้องให้เรารู้ไว้เลยว่าเรามาพักเดี๋ยวเดียวก็ไปแล้ว มาพักเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ไปฉะนั้นอย่าเอาจริงเอาจังอะไรกับโลกดุนยานอกจากเรื่องศาสนาพี่น้องอยู่ไปไม่ต้องไม่ต้องให้ใครบอกว่าฉันรวยไม่ต้องบอกให้ใครว่าฉันเก่งพี่น้องอยู่บนโลกดุนยานะได้เวลาละหมาดได้เวลาถือศีลอดได้เวลาทำงานได้เวลาเที่ยว ได้เวลากินอยู่แบบนี้เนี่ยเวลาได้เวลาเรียนเสร็จแล้วก็ออกไปกินข้างนอกเขามีร้านขายกลับไปกันนอนได้เวลาว่างว่าปีใหม่ไปเที่ยวเออไปเที่ยวปีใหม่ได้ปะ่ะฮะเรอลองไปเที่ยวดูนะครับชีวิตของพวกเราอยู่บนโลกดุนยาจําให้ดีเลยนะครับ อย่าไปอะไรกับมันไปเอาจริงเอาจังเพราะถ้าเราเลือกดุนยาอาคิรอเสียหายถ้าเลือกอาคิรออย่างเดียวเลยดุนยาก็าเสียหายเพราะคนบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเวลามีตัวเองเนี่ยอลัลลอฮ์ให้เกิดมาแบบนี้นะครับมีอามานะเขาบอกนบีเล่าให้ฟังอย่างนี้กุลลูกุ้มรอเอ็น ทุกๆคนมีหน้าที่รับผิดชอบวากุลลกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮีแล้วทุกคนก็จะถูกถามถึงหน้าที่ของตัวเองเอา้าวเราถามตัวเราเราเราเป็นใครฉะนั้นเวลาเราเป็นใครปุ๊บเราจะมีคำตอบนบีก็อธิบายอีกวันอิมามุรอเอน็นอิมามก็มีหน้าที่รับผิดชอบ ว่ามัสอูลุนอันรออียะติฮีอิหมามจะถูกถามถึงบุคคลที่เป็นยามะอะของเขาไปดูไหมที่บ้านนี้เขาติดกัญชาหรือเปล่าไปดูไหมบ้านนี้ตีไก่หรือเปล่าไปดูไหมว่าในมูกเกมจัดการเรียนการสอนหรือเปล่าจะถูกถามคนที่เป็นอิหมามนี่คนเป็นอิหมามนะก็จะถูกถามเราก็ทำหน้าที่บนดุนยาให้ดีที่สุด อ้านาบีบอกแค่อิมามรอเปล่านาบีบอกอีกว่ารอยูลูรอเอน็นพ่อบ้านก็มีหน้าที่รับผิดชอบว่ามัสอูลุนอันรออียะติฮีฉะนั้นคนที่เป็นพ่อบ้านมีหน้าที่รับผิดชอบใครภรรยารับผิดชอบลูกต้องรับผิดชอบภรายารับผิดชอบ คนในครอบครัวน่ะว่ามัสูลุนอันรออียาตีวันกี่ยามะอัลลอฮ์จะสอบเลยสมมุติบางหวังเอาบางเหมมั่งดีกว่าฮัจญีเฮมเลี้ยงดูลภรรยาหรือเปล่าเลี้ยงหรือเปล่าก็มันทำงานได้นะอัลลอฮ์ก็มันทำงานได้มันก็ไปทำงานของมันอ้าว แล้วเขาไปทํางานนะเขาได้ละหมาดไหมเขาได้ละหมาดหรือเปล่าเขาได้คุมหิยาบหรือเปล่าไม่รู้กับบริษัทเขาว่านี่โดนบังเฮมโดนด้วยเฮมสมมุตินะนี่คือหน้าที่ของสามีไม่ใช่สามีทำไงภรรยาออกทำงานสามีอยู่สุราอย่างเดียวได้ไหม นี่ไงถ้าเอาอาคีรออย่างเดียวปลอดภยัยไหมไม่นี่แหละอัลลอฮ์ถึงให้เราอยู่ควบคู่กันแต่ดุนยาทำธรรมดาเอา้าถ้าเอาดุนยาอย่างเดียวล่ะไม่เลยสู้เราก็ไม่เข้าทำงานทำงานทำงานรอดไหมไม่รอดนั่นชีวิตเนี่ยนะเอาหะดิสมากำกับพี่น้องจะสบายชีวิตจะสบาย ไอ้ทุกนะ่ะมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังนั่นอยู่ดุนยาคนมีเป็นสามีมีหน้าที่อะไรเอาไปดูอีกล้อก็บอกวัลมารอาตุรออียาตุนภรรยาก็มีหน้าที่รับผิดชอบรับผิดชอบอะไรว่ามัสแล้วก็จะถูกถามถึงหน้าที่ของนางในเรื่อง ฟีบายตีฮาต้องดูแลคนในครอบครัวก็คือดูแลลูกอลัลลอฮ์เนี่ยนบีจัดระบบมาผู้ชายทํางานนอกบ้านผู้หญิงทํางานในบ้านถ้าครอบครัวไหนทําได้แบบนี้อินชาอัลลอฮ์ปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคเร์เพราะสามีไปลุยของข้างนอก ภรรยาดูบ้านสะอาดดูแลลูกดีได้เวลาตื่นเช้ามาอ้าวจัดแจงปลูกลูกปลูกสามีบางได้เวลาละหมาดแล้วลูกได้เวลาละหมาดแล้วปลุกขึ้นมาอ้าวไปเตรียมอาหารได้เวลาเตรียมอาหารเตรียมอาหารเอาลูกทานข้าวสามีทานข้าวอ้าวออกไปลูกไปเรียนลูกสามีออกไปทํางานภรรยาก็อยู่บ้านเห็นไหมพี่น้องเวลาดอยู่บ้านแล้วทําไงงานเยอะ แค่ห้องน้ำอย่างเดียวอะก็แย่แล้วห้องน้ำนะมีกี่บ้านห้องน้ำสะอาดสะอาดนะจริงๆนะครับหลายบ้านนะ่ะห้องน้ำไม่ค่อยสะอาดก็เพลินไงบางทีห้องน้ำนี่ใยแมงมุมเต็มเลยอ๋อจะเลี้ยงใยแมงมุมด้วยใช่ไหม เพราะแมงมุมนั่นแหละพี่น้องงานสำหรับสุภาพสตรีมีเยอะเตรียมเสื้อผ้ารีดเอ้ยไหนจะดูแลเอาเดี๋ยวลูกกลับมาต้องทำอาหารสามีกลับมาต้องทำอาหารงานผู้หญิงเนี่ยเอาตามสูตรนบีนะพี่น้องมันจะอยู่อย่างมีความสุขนี่เราเปลี่ยนระบบหมดเลยสามีก็ทำงานภรรยาก็ทำงานดุนยานี้ทำแต่งาน เวลาละหมาดบางทีไม่ค่อยได้ละหมาดไอ้คุมฮิยาบางทีก็ไม่ได้คุมแล้วเวลานั้นปัญหาเกิดกลับมาบ้านภรรยาก็เพียสามีก็เพียและต่างคนก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไปแต่ว่าเอา้าวภรรยาก็มีความสุขเวาลาไปที่ทำงานก็กุ้งจริงกุ้ง,ง,งว่าง,ง่ายเหมือนนั้นเลยเป็นเลยปัะอะไรก็ว่ากันไปสามีก็เฮ่เฮ่กับพวก ไม่เคยกลับมาเฮกับภรรยาเลยปะ่ะนี่เรานอานคุยกันอา้าเราเรียกลูกมาเอา้าไปทานอาหารด้วยกันเอา้าเธออยู่บ้านเอา้าวันนี้เดี๋ยวเย็นนี้ในะอาทิตย์นี้วันศุกร์งานหยุดเดี๋ยวไปสเต็กสินทรสเต็กบางพรเอา้าบิงซูรานนี่พี่น้องแล้วมันจะมีความสุขไหมละ่ะถ้าเอาสูตรแต่นี่เวลาไม่เอาสูตรเป็นยังไงอะเด็กกำพาเต็มบ้านเต็มเมืองเลย ยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองไหนโตมันบอกเนี่ยลูกอยู่นะนี่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 หลานอาจารย์ทําไมอะทาไมโตดูละ่ะอ๋อพ่อมันขายยาแม่มันละ่ะช่วยกันตอนนี้อยู่ที่ไหนฮ่องกงทั้งคู่มันเป็นแบบนี้แล้วถ้าไม่ฟังศาสนาจะเอาอะไรแก้ถามนิดนึงสิไม่ฟังศาสนาจะเอาอะไรแก้ตอนเนี้ย เอาอะไรแก้ไม่ได้หรอกครับศาสนาเท่านั้นฉะนั้นอยู่ดุนยาอยู่ให้เป็นและอย่าทิ้งดุนยาเอาดุนยาด้วยเอาแบบหอมปากหอมคอลองเราทําแบบนี้ตามที่นบีบอกอัลลอฮ์พี่น้องรอดดุนยาก็รอด,ด,ญญาอ,รอ,ดอาคีรอกก็อรอดรอดทั้งสองแต่หลายคนได้ดุนยาอาคิรอเสียแต่บางคนได้อาคิรอดดุนยาเสีย แล้วคนที่ทิ้งดุนยาไม่ดูแลครอบครัวนะครับปล่อยให้ครอบครัวอดอดอยากอยากโดยไม่ทำงานกินนะคนนี้อย่าหวังจะรอดให้ละมาจนนาผากด้านให้ละมาจนนาผากด้านแต่ไม่ดูภรรยาไม่ดูลูกโดนหนะักถูกสอบเพราะนะบีบอกว่ารอจุลุรอเอ็นคนเป็นหัวหน้าครอบครัวจะถูกสอบสวนอะไร ว่ามัสอูลุนอันรออยาติฮีสอบถึงไรบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลเขานั้นอามานะที่อัลลอฮ์ฝากไว้เนี่ยดุนยาเอาแต่อาคิรอเอามากกว่านะครับวลาเราเอาลลอะอัลลอฮ์บอกในกุรานว่ามลฮยาตุดุนยาอิลลามะตาอุลกุรูอัลลอฮ์บอกอีกดุนยาเนี่ยมันเป็นภาพลวงตานะพี่น้องลองบอกสิ ความสุขดุนยาเนี่ยได้กี่วันบางทีมันมาประเดี๋ยวเดียวเองเอ้าวบางคนวันนี้โอ้โยซื้อรถใหม่โอ้โหรถเพิ่งถอยมาภูมิใจกี่วันสองสามวันเวาลาป้ายแดงหมดไปแล้วเหลือป้ายขาวไม่มีความรู้สึกกับรถละหมดเลยความรู้สึกกลึมโอ้โหเฮ้ยมีรถว่ากลมเหมือนตอนปลูกบ้าน กำลังปลูกบ้างใกล้จะเสร็จเนะโอ้โหซื้อนูน่นซื้อนี่สายสุขอะสุขเวลาผ่านไปสักเดือนหนึ่งไม่มีใครมาเที่ยวบ้านเป็นไงเหี่ยวความสุขหมดยังหมดละก็เหลือแบบอ๋อธรรมดาฉะนั้นสุขในดุนยาพี่น้องมันมาเดี๋ยวเดียวแล้วมันก็ไปแล้วมันก็จะมาอย่างนี้แหละไปเวลามันไปปุ๊บความทุกมาเลยทุกมาแล้ว โอ้โหเนี่ยนะอะไรนะอทออสอทอกอสอ,อนุมัติเงินให้เราได้ซื้อบ้านในหมู่บ้านได้โอ้โหดีใจอนุมัติโอ้วันนี้ไปทําสัญญาดีใจหลังจากนั้นอีกสองเดือนเป็นยังไงสามีไม่สบายหรือตัวเราเองคนผ่อนเป็นสุภาพสตรีผ่อนเกิดไปทำงานไม่ได้อะไรมาละทุกมาแล้ว ฉะนั้นอยู่ดุนยาพี่น้องเอาจริงเอาจังกับมันไม่ได้คิดว่ามันจะอยู่กับเราถาวรเหรออลัลลอฮ์พี่น้องกว่าจะผ่อนบ้านหมดทุกเท่าไหร่ดูดิสุขตอนที่เขาอนุมัติเงินแต่เวลาเขาเลิอกอนุมัติล่ะอัลลอฮ์อัอลลอฮ์กูตองจ่ายทุกเดือนเลยเนี่ยซื้อรถป้ายแดงใหม่มาเลยผ่อน ไอตอนที่เดือนแรกโอ้โหรถออกมาแล้วหู้ยซื้อรถสวยว่ะโอ้โหรถซื้อมาราคาเท่าไหร่ไอเจ้าของรถก็กึมแต่วลาปลายเดือนมีใครมาถามไหม,ไมเฮ้ยมึงมีตังค์ผ่อนหรือเปล่าไม่มาไม่มีนะมายืมที่กูนะม,มีไหมไม่มีแค่บอกว่าเออมึงมีพอมีตังค์มั่งป่ะไอบังไอนี้พอมีตังค์มั่งป่าวะกูไม่มีกูไม่มีเลยตอนเนี้ยไม่เหลือเลยจะเจอแบบนี้ ฉะนั้นดุนยานี้มันหลอกลวงเรานาบีถึงบอกให้ข้ามันหน่อยเดียวอย่าให้มันเยอะนักเวลาเราให้ข้ามันน้อยแล้วอัลฮัมดุลิลละนบีถึงอ่านดุอาวันนี้สองต้นแล้วจะแปลให้ฟังว่านาบีพูดถึงดุนยาอย่างไงนะครับเพราะดุนยาเนี่ยเวลามันหลอกลวงเรานะจนกระทั่งที่มาที่เนี่ยผมเชื่อคงสบายกันแล้วแหละ ไม่ต้องทํางานกินแล้วมึงหัดย่ายังทํางานกินไหมอ่าไม่เห็นไหมอันนี้สบายแล้วอันนี้คนสบายแต่มันยังมีคนอีกบางกลุ่มที่ผมพูดเนี่ยมันยังมีคนอีกบางกลุ่มแล้วอีกเยอะแยะที่ต้องทํางานหามรุ่งหามค่ำแม้กระทั่งอายุ7จ็ดแปดสิบอะยังต้องขายขนมคกเลี้ยงหลานเลยเพราะพ่อมันยังไงอะเพราะจะไปโทษพ่อกับแม่มันก็นไม่ได้เพราะโตะมัน่ะไม่ได้ส่งเรียนศาสนา ไม่ได้ถูกขัดเกลาเรื่องศาสนาให้ที่ควรคนเราไม่น้องไอ้เรื่องที่ว่าบางคนเกิดมาเรียนน้อยแต่ดีมีเนะี่ยเขาเรียกของนาเดรมันมีเด็กบางคนเนี่ยมันจะรักดีเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ต้องส่งเสียอะไรหรอกมันเป็นเด็กรักดีมีแต่มันส่วนน้อยแต่ความจริงต้องปลูกฝังศาสนาปลูกฝังบุญคุณปลูกฝังการกระตันอยู่โดยผ่านปากต้อครู แล้วก็สุดท้ายมีกี่บ้านน่ะที่โตต้องมาขายขนมครกโตต้องเดินไปขอตังค์ให้หลานน่ะพ่อกับแม่มันทําท้องอย่างเดียวเยวก่งอย่างเดียวตนน้นเนี้แล้วโต๊ะมันดินเลี้ยงไปเถอะเมื่อวันก่อนพี่น้องมายืนรอหน้าบ้านผมเลยอ่ะอ,อ๋อไอเราก็ไม่ได้ออกไปคนที่บ้านก็เอาตังค์ไปให้หนึ่งร้อยบาท ข้าวสารด้วยโต๊ะคนนี้ว่างไงเอาลอพี่น้องเข็นหลานใส่รถเข็นมานะ่ะอยากเจออาจารย์เอาละกูเวลาบอกเจอเรานะเสียเสียเสียที่เห็นแล้วก็นั่งขวางประตูเลยฉันจะรออาจารย์อยู่ตรงหน้าปากประตูนี่แหละไอ้ปกติให้ตังแล้วผ่านไปเลยคนนี้นั่งรอโต๊ะแก่ๆค,คนหนึ่งเดินก็ไม่ค่อยไหวเข็นหลาน ถามว่าหลานมาจากไหนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมหลานน่ะนะถูกทองอะไรก็ทิ้งไว้เงี้ยโต๊ะนั่นก็เราก็เอาตัดสินใจเพราะเราต้องขับรถออกไปทําธุระก็ไปคุยกับโตะ๊ตะโตะ๊ะมีอะไรโอโัลลโอฮฺอาจาร,รู้ไหมคนเนี่ยความที่เขาอยากได้ตังค์จะกราบผมอะความที่าศาสนาเขาน้อยความที่ขอได้ได้ตังก่อนจะกราบผมพี่น้องผมบอกโต๊ะอ,อย่าทําแบบนี้ และนั่งพับเพียบที่ประตูหน้าบ้านตะบอกโต๊ะขึ้นมาโต๊ะอย่าทําแบบนี้โต๊ะอย่าทําแบบนี้อย่าทําแบบนี้ไม่เป็นไรอาจารย์ไม่เป็นไรแล้วถามว่ามีอะไรอ่ะเนี่ยไม่มีตังค่าเช่าบ้านเขาจะไล่ไอเราก็มีตังอยู่สองพันจะทำยังไงเีเอา้าตัดสินใจโต๊ะเอาไปเลยพันหนึ่ง โอ้โหลแกดีใจเออนี่พี่น้องแล้วถามว่าโตะแล้วทำไมโตะดูแลทำไมอะอาจารย์เอ้ยพ่อแม่มันก็ไปกันหมดแล้วไม่ดูแลเลยไปอยู่ในคุกแลหลานนี่แหละเป็นกำลังใจให้ฉันอ,อ้อหล,วะละเวลาได้ยินแบบนี้เท่านั้นเองพี่น้องความที่แก่แล้วก็เดินก็ไม่อยากไหวเข็นรถเข็นเนี่ยแล้วให้หลานนั่งกองกลาง แล้วความที่เขารักหลานน่ะเขาซื้อขนมเต็มรถเลยซื้อขนมเต็มรถเลยเพื่อให้หลานได้กินน่ะแล้วหลานก็กินตัวว้นหมองเลยหลอกกลมยังกันลูกขนุน <c oughs> เราบอกโตทําไมเลี้ยงให้กินขนาดนี้อาจารย์มันหิวมันอยากกินก็ซื้อขนมแล้วแขวนในรถเข็นน่ะลองคิดดูอะเข็นให้หลานกินตัวกลมเลยเราบอกเนี่ยกินแบบนี้กินจนเออแหละ โตเลี้ยงยันตายดูแล้ธรราจะเออแต่โต๊ะบอกว่าไงรู้ไหมมันคือกําลังใจนั่นนะพี่น้องแล้วแบบนี้เนี่ยละหมาดได้ละหมาดไหมไม่ได้แล้วจะรอดเหรอดุนยาก็ลําบากอาคีร์ก็ลําบากเพราะห่างไกลศาสนาคนเอาศาสนาจริงนะไม่ต้องรอครับ ถึงแม้จะจนนะแต่อัลลอห์จะให้คนมาดูแลนี่ล่าสุดนักเรียนผมจนพ่อแม่ไม่มีตังค์ส่งไปนอกความที่จะโชคดีอัลลอห์ให้หนึ่งละหมาดสองเป็นเด็กดีอยากเรียนอยู่เฉยๆมีคนเดินมาบอกว่าเอออยากไปเรียนหนังสือหรือเปล่าหนูอยากไปเรียนต่างประเทศไป,ไปเขาส่งเองดูพี่น้องฉะนั้นขอให้เรามีความหวังกับอัลลอห์ดุญญายา ทำไปแค่อยู่ได้นี่ไงอัลลอฮ์ถึงบอกว่าอิลลามาตาอุลกุรูรดุนยามันเป็นภาพลวงตานาบีบอกอีกดุนยาซิดญนุนมุมินมันเหมือนคุกสำหรับคนศรัทธาดูดิจะออกข้างนอกกับคุมฮิยาบจะจะจะกินเหล้าก็ไม่ได้ จะทำซินาก็บาปทั้งๆผู้ชายก็เห็นดีด้วยผู้หญิงก็เห็นดีด้วยบาปด้วยเหรอทุกอย่างเลยโกหกก็บาปแล้วก็เอาตังคนอื่นมากินดอกเบี้ยก็บาปมีแต่บาปนาบีถึงบอกว่าสิจนุนมุมินดุนยามันเป็นคุกของผู้ศรัทธาวยันนตุลกาฟิรและเป็นสวงสวรรค์ของคนปฏิเสธศรัทธา ก็ทําทุกอย่างได้เนี่ยเราต้องมานั่งเรียนเรียนเพื่ออะไรอะ่ะเรียนเพื่อเข้าสวรรค์ของอรรย์อยากเข้าไหม,ไมอยากและชีวิตเรารู้เลยเราจะจะตายวันไหนเราไม่รู้นี่แถวบ้านผมตายไปกี่คนแล้วนึกว่าตายโรคอะไรพี่น้องตอนนี้โรคที่ฮิตที่สุดมะเร็งมะเร็งนะครับแถวบ้านผมนี่ตายกันหลอสามสี่รายมะเร็งตับมะเร็งตับเรากลัว เคยไปหาหมอให้เอกซเรย์อยู่ครั้งหนึ่งหมอบอกว่าคุณคุณมันมีจุดนะจุดดำดำที่ที่ตับตั้งแต่วันนั้นผมไม่ไปเลยไม่ไปเลยไปทำไมไปเครียดอในไหนจะตายก็ตายดีกว่าอย่ารู้เลยว่าเป็นอาจารย์อาจารย์ต้องไปตรวจมีคนบอกอาจารย์ต้องตรวจเพราะว่าถ้าไปตรวจจะได้รักษาเห็นกี่รายแล้วรักษาตายทุกราย ไม่รู้มันดีกว่าแล้วก็เราอยากจะกินยาอะไรก็กินเราอยากจะรักษาสุขภาพเราก็รักษาของเราอย่าไปยุ่งกับมันอะไรที่ทําให้กังวลใจพี่น้องอย่าเข้าใกล้เรารู้ว่าเราจะกุ้มใจเรื่องโรคร้ายใช่ไหมอย่าไปรู้แต่ถ้าหัวใจเราแก่งพอถึงแม้จะเรื่องอะไรหัวใจเรารับได้เอารู้ไปเถอะครับแต่ถ้าหัวใจอ่อนแอฮะอยากรู้ไหมเป็นมะเร็งเอารู้ทีขั้นสุดท้ายทุกแค่เดือนเดียวตาย แต่ถ้ารู้ตั้งแต่ตอนนี้ตังก็หมดเครียดก็เครียดโอ้โหวางแผนแหลกเลยลูกลูกจะอยู่ยังไงวะเนี่ยแล้วเราก็ต้องตายแล้วที่ไหนมียาบอกมากูไปทุกที่และสุดท้ายกุ้มไหมอยู่กับดุนยากุ้มนั่นอะไรอย่าไปรู้มันเยอะโทรศัพท์เนี่ยว่างๆก็วางบ้าง,าง,างถ้าไม่ได้เกี่ยวกับการทํางานนะ เรื่องของคนอื่นน่ยพักๆมั่งเพาราะเวลาไปรู้เรื่องคนอื่นเยอะๆเป็นไงโอ้โหคนเนี่ยสวยอา้าวเรากลับมาแล้วขีมอะไรว่าย่อดีๆกลับมาแล้วโอ้โหสวยพราะอยากสวยไงโอ้โหเนี่ยเครียดไหมกุ้มใจหน้าตัวเองเอ๋อลอกูฟ้าเต็มเลยวะคุ้มใจอา้าวไปดูเรื่องเขาขายของขายหิยามหูหิยามอันเนี่ยสวยวะอา้าวบางขอตังหน่อยสิซื้อตังซื้อซื้อชุด แต่ไดูดูเลยไอ้คนที่ขายของเนี่ยหุ่นยังกระหงของเรานี่ไก่แจ้แล้วเอามาใส่มันเข้าไหมละ่ะเ,เครียดไหมเ,เครียดโอ้โหไปดูบ้านนู้นไอ้ไอ้คนก็ชอบเอาลงดุนยานี่วันพ่อเอานู่นลงเอานี่ลง,อลงไอเราตังน้อยเครียดอีกแล้วอ้โหลเนื้อแม่เอ้ยเราเซ็งเลยว่าไม่รู้จะซื้ออะไรให้ป๋ากะมะไอนู่นก็ลงจ้างนี่ของขวัญให้มะแหวนเพชรไอคนนี้วะกุ้มไหม กลุ่มเราอยู่กลุ่มแบบนี้และไอคนที่ลงเอามาโชว์บาปไหมบาปโชว์ให้คนอื่นเครียดนะ่เอาหูของดีๆโชว์คนนั้นโชว์คนนี้ไอไปลงในในในเฟซเวลาโชว์แล้วลงด้หัวใจอิคลาสหรือเปล่าถ้าไม่อิคลาสชิริกเล็กนบีบอกไงอัชชรกุลอัสกกรุอัรยิยาการไปโชว์คนเนี่ยโอ้อวดใในคนเห็นเนี่ย เป็นชีริกเล็กเพราะไอ้คนที่พอมีโทรศัพท์แต่มีเฟซแต่ตังน้อยมีเฟซแต่ว่าตังน้อย,อยก็ได้น้ำลายไหลอลอหูบ้านนูน้นลงนั้นโอ้โหไปกินไอ้ไอ้คนที่ดูมันไปร้านไหนวะเนี่ยแม่ทำกระแดะอ้ยทำเป็นกินของดีกูอยากจะอ้วกว่าอีกแล้วสุดท้าย<ไ>เครียดทั้งคู่ ผมอัลฮัมดุลิล라ผมไม่มีเฟซอยากมีนะแต่มานั่งนึกๆไม่เอาเว้ยเดี๋ยวมีคนด่าเพราะผมเห็นโต๊ะครูบางคนเวลาบรรยายมันเข้ามาด่าใน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 เฟซเลยโอ้โหเรารับไม่ไหวอย่ามีดีกว่าเดี๋ยวมันมาด่าเราเราก็ไม่รู้เวลาไม่รู้เรื่องชาวบ้านบ้างพี่น้องพี่น้องจะรู้เลยนะครับความสุขแบบนี้มันบอกกันไม่ได้ว่าการที่เราการไม่รู้เรื่องชาวบ้าน ว่าคนนั้นเออเอาไอ้นั่นมาโชว์คนนี้เอาไอ้นี่มาโชว์พี่น้องมันมีความสุขแต่ถ้าจะรู้เรื่องชาวบ้านให้รู้เรื่องบ้านนี้จนหรือเปล่าบ้านนี้ลำบากหรือเปล่าเราจะมีความสุขด้วยการเออเอาข่าวสารไปเขาสักห้าโลเวยเออเอาตังค์ให้เขาสักสองร้อยเว้ยมันจะมีความสุขถ้ารู้เรื่องชาวบ้านแบบนี้ นั่นให้เรารู้ดุนยานี้มันหลอกเราหมดแล้วมนหลอกเราว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เวลาสุขมาอัลลอฮ์เอาอะไรตามมาทุกเนี่ยลองมาเรียนศาสนาแบบนี้นะพี่น้องตั้งใจมีหัวใจทุกวันเสาร์จะไปเรียนที่ริยาแล้วก็เดินผ่านบ้านไหนจนๆเออซื้อของไปฝากเขาสักหน่อยเอาก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องกลัวหรอก พี่น้องพี่น้องอย่าคิดนะครับบ้านที่มีมอเตอร์ไซค์คนที่มีบ้านอยู่เนะี่ยบางทีเขาไม่มีตังนะบางทีเขาไม่มีตังนะครับผมรู้กับตัวเองเลยพี่น้องถ้าผมไม่บรรยายเนะ่ยไม่จัดฮัตบ้างจัดอุมรอบ้างบางวันตังไม่มีแม้แต่บาทเดียวะ่ะคนก็คิดโอ้โ oh, หอาจารย์มีรถเนี่ยต้องมีตังเยอะพี่น้องรู้ไหมบางวันนะ่ะขับรถยังทั้งไฟแดงอะ่ะ ไอ้นาเกน้ำมันแดงอะเ <Yeah. S 1> วลาเริ่มแดงอัลลอฮ์ให้เลยให้มีบรรยาย่าสบายแหละมาริยาได้ทังแล้วเติมน้ํามันอัลลอฮ์ฉะนั้นให้เราเนียดให้ดีแล้วเราจะมีความสุขนบีอ่านดูอาต้นนี้นบีนะอยู่ดุนยาเนี่ยอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินอินมิลลายังฟะ ผมเนี่ยจำว่าเคยสอนไปแล้วแต่เพื่อให้มันสอดคล้องกับเรื่องนี้เลยเอาดูอาต้นนี้มาบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆศาสนาพี่น้องไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่มันแปลกๆหรอก,กครับ,รบมันก็นต้นเดิมซ้ำไปซ้ำมาที่ต้องพูดซ้ำไปซ้ำมาเพื่อขัดเกลาจิตใจพี่น้องบางคืนนะครับน่าจะเกือบทุกคืนผมฟังฟังบรรยายนะ โทรศัพท์เครื่องเนี่ยพี่น้องผมฟังบรรยายนะครับทั้งๆตัวเองเป็นโต๊ะครัวเมื่อคืนนั่งเ,เปิดฟังอาจารย์ฟาริดกับครูจูยันหลับเลยแบตหมดฟังไหมอา้าบางทีเปิดอาจารย์ท่านนั้นอาจารย์ท่านนี้เผื่อเราจะได้ขัดเกลาตัวเราบ้างเพราะบางทีเราเนี่ยพูดพูดบางทีลืมตัวเองหลงตัวเองแต่เวลาไปฟังอาจารย์ท่านอื่นอ๋อเออเฮ้ยเนืเรายังไม่ทําเลยว่า ต้นนี้เอาไว้เดี๋ยวต้องทำและต้องทำอาจารย์คนนี้เขาสอนอย่างนี้บางทีฟังอาบิดีนฮัสซันแกก็อากิดาเปียงเปียงเปียงออหลอ,อยังงั้นอย่างงั้นอย่างงั้นเออมันก็ได้ข้อคิดบ้างโต๊ะครูก็ฟังนะครับนั่นเรื่องที่จะให้มันใหม่และตื่นเต้นเอาเรื่องอะไรดีรู้ไหมเรื่องอะไรก็ได้ที่มันจะจะจะ,จะ,จะ,จะทะเลาะกัน่ะ เอาเรื่องนี้ไหมกําลังฮิตสมมุติกูนูซุบบได้ไม่ได้ฮิยาบปิดหน้าหรือไม่ปิดหน้าฮิยาบคุมฮิยาบปิดหน้าวาจิบหรือไม่วาจิบโอ้โหตั้งใจไหมเอาแบบนั้นไหมมันจะได้มีเรื่องแปลกใหม่นี่ก็จะมีโตคูอีกกลุ่มหนึ่งที่เขานําเสนอหลักการแบบนั้นดีนะครับดี เราต้องชื่นชมเพราะเขาตีแผ่ให้เราได้รู้ว่าเออเรื่องราวศาสนาความละเอียดอ่อนตรงนั้นเอาโต๊ะครูแบบนี้เหมือนหมอแหละนี่หมออะไรหมอผ่าตัดโต๊ะครูนี่เหมือนหมอหมอผ่าตัดใช่ไหมอีกคนหนึ่งหมอฟันอีกคนหนึ่งเป็นพยาบาลมันต้องมีอยู่มีหมออย่างเดียวไม่มีพยาบาลได้มามแล้วใครจะช่วยหมอนั่นผมเนี่ยนะเปรียบตัวเองเหมือนพยาบาล เพราะว่าไอเราไม่กล้าใจไม่ถึงที่แบบจะหัวใจเรามันไม่แก่งพอที่จะไปเถียงกับใครหรือไปโต้กับใครถึงจะมีความรู้ก็จริงแต่ว่าหัวใจไม่แก่งพอที่จะโต้เพราะว่ารู้เลยถ้าโต้กับใครนะนอนไม่หลับนอนไม่หลับจริงๆรลงอ๋อพี่น้องแค่บางครั้งคนว่าผมเป็นคณะใหม่อะ ตอนสมัยก่อนนะตอนบรรยายแรกๆคนว่าเป็นคณะใหม่เองพี่น้องรู้ไหมเป็นอาทิตย์นอนไม่หลับคำคำนี้คําเดียวแล้วจะไปเถียงกับใครถ้าไปเถียงกับเขาเขาอาจกลับมาคราวนี้เดี๋ยวกูต้องวางแผนใหม่มึงกูตุวยกเดี๋วจะจวกมึงได้สุดท้ายทุกไหมทุกนบีสอนอย่างนี้อัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินอินมิลลายังฟะอัลลอ คุ้มครองฉันให้ฉันนั้นมีความรู้แล้วความรู้ยังประโยชน์เนี่ยมานั่งฟังกันแบบเนี้ยรู้ไปแล้วเอาไปปฏิบัติแต่ไม่ใช่รู้ฟังซึ่งแต่เวลาเลยประตูสู่เราเหมือนเดิมอา้าวอย่างเช่นบอกว่าให้เราเนี่ยนะดุนยาเนี่ยเผาๆบ้างแต่เวลา นั่นก็มีเหตุผลหัวอาจารย์ลูกโรงเรียนค่าเทอมมันสูงอะ่ะเอาเรื่องค่าเทอมลูกหัวอาจารย์ค่านา้ําค่าไฟค่าแอร์เดือนละสองพันเอาอาจารย์ค่ากับข้าวอีกวันละยังต่ำสามร้อยสามสิบวันสามหนึ่งสามสองสามสามเก้าเดือนละเก้าพันค่ากับข้าวและอาจารย์จะให้ฉันเนี่ยไม่ทุ่มเทกับดุนยาได้อย่างไงไเขามีเหตุผลนะมีเหตุผล แต่ถ้าเอาเหตุผลนั้นมาแล้วก็ได้ละหมาดไหม <c oughs> ได้ละหมาดไหม <c oughs> ก็ละหมาดอาจารย์วันศุกร์แล้วละหมาดฟัดดูห้าเวลาอ๋อก็ได้บางที่มักมกะเรบบ้างอิชาบ้างซุโบโล,ละ่ะโอ้โหอาจารย์ซุโบโลลมันไม่ไหวแย่แย่เอาจูโฮตดละ่ะอ๋อที่ทำงานไม่มีที่ละหมาดอัสรีละ่อละอัสรีกำลังนั่งรถกลับบ้าน มีเหตุผลไหมครบเลยนี่อัลลอฮ์รักนะคนที่มาที่เนี่รู้ไหมครับขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะเลยนะครับ,รบที่เราได้มานั่งตรงเนี้ยังไม่ได้ยุ่งอยู่กับดุนยาจนเยอะหนึ่งเราได้มาฟังศาสนาได้มามีคนเปิดพัดลมให้นั่งกอี้มีอาหารเลี้ยงพี่น้องรู้ไหมมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนถามว่าเวลา,าเลิกไปแล้วกลับ่สมมติบ่ายแล้วกลับไปบ้านมีใครยกโต๊ะมาให้เรานั่งจะกินข้าวก็ต้องยกโต๊ะเอง จะกินกับข้าวก็ต้องทำเองแต่อยู่ตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ฟังศาสนาสิบโมงครึ่งยันเที่ยงอ่ะพี่น้องพี่น้องมีพัดลมเป่ามีคนจัดโต๊ะให้เดี๋ยวมีอานําชามาเลี้ยงมีอาหารหนักมาเลี้ยงนั่งเฉยเฉยทั้งทั้งที่เป็นคนจนแต่มีคนบริการเพราะอะไรเพราะเราเอาศาสนานี่อร่อยเห็นง่ายๆต้องคิดให้ออกสิคิดให้ออกแต่ถ้าคิดไม่ออก เราไม่ได้อะไรประโยชน์เลยมานั่งเรียนนั่งเรียนไม่ได้ประโยชน์เลยถามสิลองกลับแยกแยะอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้คนที่เป็นนักเรียนคนที่เอาศาสนามันยังมีอีกเยอะที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้คนจนจนแล้วมีอีมานคนจนจนแล้วไม่ลืมอัลลอฮ์ไม่ต้องห่วงเราครับเดี๋ยวอัลลอฮ์ดนใจให้คนรวยนะ่ยเจอเราเดี๋ยวอัลลอฮ์จะดนใจให้คนมีกระตังเจอเรา นบีก็เลยขอดูอาต้นแรกอัลลอฮุมมาอินเนาะอูซบิกามินอินมิลลายังฟะโอ้อัลลอฮ์คุ้มครองฉันนะความรู้ที่ฉันได้ฟังมาได้เรียนมาขอให้มันมีประโยชน์อย่าให้เรียนแล้วไม่ไม่ได้อะไรเลยอ๋อเรียนแล้วเรียนเรื่องมาดออดดาละม,มาดเรียนเรื่องฮิยาพียาบเรียนเรื่องดูแลลูก เออเนี่ยหลานต้องดูแลแบบนี้นะส่งเขาเรียนศาสนานะโอ้ oh, อาจารย์หลานมันจะเรียนสามัญมันไม่เรียนปะเนาะมันไม่เรียนอะไรได้ไหมได้แต่ต้องให้หลานสัญญาให้ลูกสัญญาลูกลูกจะเรียนสามัญได้แต่ลูกต้องไปโรงเรียนที่เขาคุมีหยาบได้ไหมได้มาลูกถ้าลูกไปโรงเรียนแล้วลูกต้องละหมาดให้ครบห้าเวลาได้ไหมไดใไม้ให้เรียนไปเลยสามัญให้เรียนไปเลย เวลาเขาพักเที่ยงมันก็ก่อนจะเข้าเรียนไปแอบละหมาดพกตาลากงไปมีไหมแบบนี้มสามแล้วอะได้ละหมาดหรือเปล่าก็นี่ไงเวลาลูกไม่ละหมาดลูกห่างไกลออลสุดท้ายผลตามมาดุนยาคืออะไรมีแฟนเวลามีแฟนเป็นยงัไงมีท้องเวลามีท้องต่ออย่างนั้นมีทิ้งใครละ่ะ โตมันอีกแล้วรับกรรมตังก็ไม่มีอายไหมโตะมันต้องอายไปเดินไปบ้านคนอื่นขอสอดก็หน่อยนะผลมาจากใครอ่ะจากเราจากเราพี่น้องแต่ถ้าเราได้ลูกดีหลานดีอ่ะอัลลอฮ์ได้เวลามันก็นละหมาดแล้วก็ชีวิตของมันถึงแม้จะจนน่าจำไว้เลยนะครับมันจะมีคนอุปการะ ไม่งั้นเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้ได้ดีผมสังเกตคนจนมาเยอะแล้วแม้กระทั่งตัวผมเองอดีตจนมากแต่ขออย่างเดียวเราไม่ใช่คนดีหรอกนะแต่ต้องพยายามเป็นคนดีเวลาพยายามเป็นคนดีเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดให้นั่นเวลาเรามานั่งฟังขอ,อความรู้ที่มีประโยชน์ทำไงอะกลับไปเปลี่ยนแปลงใหม่เลยกับครอบครัวตัวเอง ไม่ต้องก็อาจารย์ฉันมันจนฉันไมน่ความจนตัดไปหลานต้องเรียนศาสนาหลานจะเรียนสามัญหลานต้องไม่ทิ้งละหมาดเอาพกตะละกลงไปด้วยหาโรงเรียนที่เขาให้ละหมาดแล้วมันสบายไหมละ่ะเวลาได้โรงเรียนที่หลานได้ดีบางทีหลานมาอ๋อมีคนเนี่ยอุปการะเรารอดแล้วเรารอดนี่ ผมเห็นนะครับส่วนใหญ่ของโต๊ะแชร์แชร์ที่ดูแลเด็กกำพร้านะเพราะไม่ค่อยสนใจศาสนาจึงลำบากบางทีพี่น้องเขาให้มารับตังเขาให้มารับเงินฝากคนมารับเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าถ้าจะรับเงินต้องฟังศาสนาจนกว่าจะถึงเที่ยงกูขี้เกียจมึงมึงรับไปกูด้วยนะดูดิพี่น้องฝากรับหน่อยทําไมผมรู้ตรงนี้เพราะผมดูแลพวกเด็กกำพร้าอยู่พี่น้องรู้ไหมเวลาจะเอาอะไรมาอ้างนี่นะเดือนนี้ให้มารับตังค์นะคนละพันบาทแต่กว่าจะได้รับตังต้องฟังศาสนาจนถึงเที่ยง มันเอาไงรู้ไหมเฮ้ยมึงมึงไปมึงกูฝากด้วยนะกูฝากด้วยกูไม่ไหวว่าโอ้โหกว่าจะได้ตังกว่าจะได้กลับบ้านยันเที่ยงทำอย่างก็ให้ไปขนทรายขนอิฐส,สร้างถนนนะฮะให้นั่งฟังศาสนายังทรมานเลย อันเนี้ยชัยตอนมันกะยุมึงอย่าไปนไว้ยมึงนั่งงานตูดชาแล้วกว่าจะได้ตังอัลลอฮ์มึงฝากใครไปกันแล้วกันแล้วบอกด้วยนว้ยว่ากูไม่สบายแม่แน่อีกนะกูไม่สบายมึงบอกเขาด้วยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ให้มาดูดีเดียบี่น้องเห็นมานี่อัลลอฮ์กำหนดชามาถึงที่นั่น ทำความดีกับอัลลอ์ให้เยอะแล้วอัลลอ์ก็รักนั่นความรู้นะครับคนวันนี้มีรับตังเปล่าเนี่ยวันนี้มีคนจนมารับตังไหมไม,ไม่มีเหลือเงียบ,บเลยฉะนั้นใครก็าตามมีลูกหลานนะครับที่เราเห็นเด็กกำพร้าผมเห็นเลย90% 90%คือไม่สนใจศาสนากลุ่มที่ดูแลเด็กกำพร้าที่เป็นหล,ลาน 90%อีก10%เอาศาสนาด้วยก็จะได้ดี90%ไม่ค่อยสนใจคนเหล่านี้จะทุกขทั้งดุนยาและอาคิระร์ลำบากสองอันเนยกูโบก็โดนอัลลัมบรรารซักก็โดนอาคิรอรก็โดนนะอยู่ดุนยาก็อายคนขอตังเข้าไปเรื่อยๆเป็นมือล่างอยู่ตลอดเวลาไม่เคยมีโอกาสได้เป็นมือบนอ้าวประโยคแรกได้แล้วนะครับ อัลลอฮุมมาอินนอูซูบิกมินอินมิลลายังฟะประโยคที่สองที่นบีพูดเกี่ยวกับเรื่องดุนยาว่าอูซูบิก้ามินนับซิลลาตัชบะอัลลอฮ์คุ้มของฉันจะให้หัวใจของฉันเป็นหัวใจที่แข็งกระด้างนั่นหมายความว่ากูไม่สนใจใครไม่สนใจอะทุกเรื่องอะตัวใครตัวมันเว้ย บ้านใครบ้านมันวุย้ยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งบ้านบางบ้าน,าน,านพี่น้องกำแพงน่ะสูงจนกระทั่งส่งของให้คนจนไม่ถึงมีไหมมีเฮ้ยตัวใครตัวมันอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปุยุ่งแล้วก็หัวใจแข็งกระด้างก็คือเวลาใครพูดศาสนาไม่เอาจะถูกจะผิดกูไม่เอา กูคเคยทำแบบไหนต้องแบบนั้นไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเลยเขาเอานาบีมาบอกเขาเอาสิ่งที่อัลลอฮ์มาบอกพระเอิญมันไม่ตรงกับที่ตัวเองทำในอดีตเอาไหมตัวยอนี่กลุ่มบางกลุ่มอย่าไปเอาอยาไปเอาพวกนี้คณะใหม่คณะใหม่ไอ้วกคณะใหม่ดูพี่น้องเขาเอาบอกว่านาบีทำอย่างนี้นบีทำอย่างนี้สอนให้พบจัตรรมเปล่าเราเอาตามแบบนบีนะนะ สบายดูดิดดตายทีเสียกี่ตังค์งผ่ากระฟันซื้อโลงแค่นั้นเองเอ้าจ้างขุดหลุมหน่อยแต่ถ้าไม่เอาแบบนบีละ่ะยอมขายทองเพื่อเอาตังค์แจกคนมีตังนั่ง,งมากินบ้านเราเฮ้ยสามีตายตังค์ไม่มีทำไงมีทองสองบาทขายทองเอาแจกใครอะ่ะแจกคนที่รวยกัะเราอะ่ะ มันถูกต้องเหรอฮัจยาว่าไหมแจกคนที่รวยกับเราอีกเชิญเขามานั่งเอ้าเขาเป็นคนในตำบลไงก็มานั่งอ่านดูออให้แล้วสุดท้ายบ้านนี้มีรถเกง๋งมีรถปิกอัพไอเรามอเตอร์ไซค์แกแวนแวนแต่สุดท้ายต้องขายทองเอาตาังแจกเขาเลี้ยงข้าวเขามันใช่คำตอบไหมเวลาบอกอย่างนี้แรงแรงอีก เอาถ้าไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็อยู่เหมือนเดิมและสุดท้ายลำบากใครก็ลำบากท่านนั่นแหละถ้าเอาแบบนบีละ่ะแค่ละหมาดคนตายประกาศวันนี้มีฮัดยีสมหวังได้ถึงแก่อายันคนละหมาดเต็มสุเราละหมาดเสร็จก็กลับบ้านแต่ถ้าเราสร้างอีกอันหนึ่งขึ้นมาไม่เหมือนนบีเตรียมตังมาเถอะอีกสองสมก้อนและทำบุญกับใคร บางคนใส่แหวนสี่ห้าหมื่นนั่งปุ๊บเราต้องแจกเขา4ี่สิบบาทต้องเจียดเงินจากการขายทองต้องเจียดเงินจากขอยืมพี่ป้าน้าอามาแจกคนเหล่านี้เหรือครับ,รบมันใช่ไหมล่ะนั่นก็ให้คิดนะครับ,รบฉะนั้นหัวใจของเราเนี่ยนบีถึงบอกว่าหัวใจของเราต้องนอบน้อมถ่อมตนอย่าแข็งกระด้างแข็งกระด้างว่าใครมาบอกอะไรทำไม่ต้องไม่เอาไม่เอา้า อย่าไปฟังมนุ้ยมึงอย่าไปฟังและสุดท้ายได้อะไรตอบแทนอยู่แบบนั้นนะได้อะไรตอบแทนฟังศาสนาถ้าเขามาบอกสิเออหวยเล่นได้นะเงินผู้แทนรับได้นะนี่เออว่าไปอยากนี่มาบอกว่านาบีละหมาดแบบนี้นบีจัดแจงคนตายแบบนี้นบีนิก้าแบบนี้ นบีโกนผมไฟหรือเขาเรียกอะไร้ทาอากิกกแบบนี้เอาไม่เอาอะเอาแบบที่เคยทําแล้วสุดท้ายอะมันใช่ไหมละ่ะของดีเราก็รักษาไว้ถ้าของไม่ดีเปลี่ยนฉะนั้นหัวใจของเราต้องยอมฟังศาสนานะยอมฟังพี่น้องผมเนี่ยนะขอดูอาให้อิหมัามเนี่ยแข็งแรงจนวันตายอิหมัมที่เนี่ย ผมขอดุอาเลยนะอิหมัมสนันมิสกิดสุขภาพแข็งแรงจนวันตายพร้อมภรรยาด้วยขออย่าอดอดแอดแอดคนเวลาถึงอายันเขาต้องตายแต่เขาทำหน้าที่แบบเนี้ยให้เขาทำได้ตลอดไปแล้วขอให้พี่น้องทุกคนแข็งแรงมานั่งเรียนได้ทุกวันต้องมาเรียนพี่น้องแล้วมันจะมีความสุข หนึ่งชั่วโมงครึ่งไม่ต้องยุ่งเรื่องชาวบ้านน่ะใช่ไหมฮะจ๊ะ <_ d ata> แต่ถ้าอยู่ละ่ะหนึ่งชั่วโมงครึ่งหันไปไหนไมาไหนกูก็เปิดละครมากรเดาวะไม่เปิดละครก็เปิดเกมโชว์ <_ d ata> มันก็อยู่แบบเนี้ย <_ d ata> หรือไม่งั้นก็นอนอยู่แบบเนี้ยเถอะหนึ่งชั่วโมงครึ่งมีของกินมีฟังบรรยายอ,าอ๋อผมยังชอบนะโอกาสขอดูอารอยผมเนี่ยได้มีโอกาสสอนศาสนาจนกระทั่งตายคาเวที นะครับนั่นบอกพวกเรานะครับอันนี้ข้อที่สองนะหัวใจต้องยอมจำนนต่อการรับฟังเรื่องของาศาสนาอันที่สามวาอูซูบิกามินนับซิลาตัชบะอัลลอฮ์คุ้มครองฉันอย่าให้อยู่ดุนยานี้ชีวิตไม่รู้จักอิม่มไม่รู้จักพอเช่น อะไรรู้ไหมพี่น้องคําว่าไม่รู้จักอิบมาจากพอก็ขนขวายอย่างเดียวเลยดุนยาทุ่มเทเอาภรรยาออกทํางานเช้าสามีออกทํางานเช้าละหมาดไม่ได้เราต้องหาตังค์เยอะๆเพื่อจะปลูกบ้านคิดดีไหมดีเราต้องหาตังค์ให้เยอะหน่อยนะเราจะสอยรถดีเราต้องหาตังค์เยอะๆหน่อยนะเราต้องส่งลูกเราเรียนโรงเรียนแพงๆราคาค่าเทอมสูงๆดีเราต้องหาตังค์เยอะๆนะเราจะได้ไปกินอาหารดีๆ เนี่ยชีวิตที่ไม่รู้จักอิ่มสุดท้ายชีวิตเหล่านี้หาตังหาตังขาดละหมาดนี่แหละที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไม่มีเวลาสำหรับศาสนาของอัลลอฮ์เลยไม่มีเวลาสำหรับศาสนาของอัลลอฮ์เลยให้อัลลอฮ์อย่างน้อยวันศุกร์วันหน,นึง่งบางทีวันศุกร์ยังให้ไม่ได้แล้วจะจะเป็นยังไงนี่พี่น้องนี่ขอบคุณอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ให้รู้จักพอนะ ให้มาสนใจศาสนาฟังกันทุกเสาทุกเสาทุกเสาอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ให้นะแต่คนไม่รู้จักอิมละ่ะเอาหมดทุกอย่างอะไรก็เอาแล้วพี่น้องรู้ไหมให้เราได้รู้เลยนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ตำหนิแต่ถ้าเราเป็นคนจนแล้วมีคนไปสำรวจเราทำให้ดีนะครับ,รบมีคนไปสำรวจเราแล้วพบว่าเราจน เราไม่ได้ไปขอใครอันนี้เงินบริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าหรือเขาเปิดโอกาสองค์กรอ้าวใครที่เป็นเด็กกำพา้าช่วยพามาหน่อยนะพาครอบครัวมาหน่อยนะนี่เกิดจากองค์กรพูดแล้วเราก็พาไปไม่มีปัญหาเพราะเขามีเงินที่จะให้แต่ถ้าเดินไปขอบ้านหนึ่งบ้านใดเดินไปก่มีสกาศไหม มีตังจะสอดกอ้อไหมขอข้าวหนะใครที่เดินไปแบบนี้วันกิ亚马าาเนื้อไม่มีทีหนาเดี๋ยวเราจะเห็นวันกิ亚马าาว่าเอ๊ะทำไมคนคนนี้เนื้อไม่มีทีหนานั่นแหละสแสดงว่าอยู่ดุนยาอขอมันมีเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งเดินไปหานาบีท่านนาบีะขอสอดกอ้อนบีทําทำยังไงร,รู้ไหม นบ,บีถามเลยที่บ้านมีอะไรบ้างที่บ้านมีอะไรบ้างอ๋อมีเสื้อผือนหนึ่งกระเจือกน้ําอันหนึง่งนบ,บีบอกไปเอามาแล้วเยืยกน้ำไว้เอาไว้กินด้วยแล้รับแขกด้วยเสื้อละเวลา,าแขกมากระปูให้เสือให้คนนอนแล้วก็เวลา,าคนกลับฉันก็เอาไว้ห่มด้วยจนขนาดนี้พี่น้องถามว่าหน้าขอไม่จริงๆอ่ะเขาไม่น่าจะผิดเลย แต่นบีบอกไงไปเอาเสือกับเหยือกน้ำมาแล้วนบีก็เรียกปัสสาบะมาฉันจะประมูลของสองสิ่งนี้ใครจะให้เท่าไหร่มีคนบอกท่านรอซูลครับให้หนึ่งดิรฮัมนบีก็ยังอา้าวใครจะให้มากกว่านี้ไหมคนบอกให้สองดิรฮัมนบีให้เลยนบีก็บอกกับชายที่มาขอว่าเจ้าจงเอาเงินสองดิรฮัมนี้ดูนบีชายนะ ส่วนหนึ่งไปซื้ออาหารให้ครอบครัวนี่นบีให้ไปให้ครอบครัวก่อนแล้วเหลือตังอีกนิดหนึ่งจเจ้าไปซื้อหัวขวานมาหัวขวานก็ดูมแล้วเวลาไปซื้อหัวขวานมาเขาเรียกจนแล้วไม่เป็นไงจนแล้วยังขี้เกียจอ่ะกูจะขอชาวบ้านอย่างเดียวเพื่อให้ประทังอยู่ได้และรอวันตายนาบีทําไงนบีบอกไปเอาหัวขวานมาแล้วนบีทําขวานให้คิดดูอ่ะ ถ้าไม่เป็นนบีต้องทําขวานให้เวลาทําขวานเสร็จแล้วนบีบอกไงเจ้าจงไปจากที่นี่สิบห้าวันอย่าให้ฉนันเนหะ็นหน้าเจ้าออกไปตัดฟืนไปตัดฟืนชายคนนี้ก็ไปเลยตัดฟืนสิบห้าวันพี่น้องรู้ไหมชายคนนี้หลังจากหายจากนาบีไปสิบห้าวันกลับมาหานาบีอีกครั้งท่านนาบีครับตอนนี้ผมได้เงินเป็นสิบสิบดิรัมเลย นบีก็เลยบอกว่าวันกียร์มาสำหรับคนที่เดินขอบ้านคนนั้นบ้านคนนี้วันกียร์มะเนื้อไม่มีทีหน้าเราจะเห็นหุนนี่มากกระดูกเลยกระดูกดาดาเคยดูหนังไหมสมัยก่อนขวานฟ้าหน้าดำขวานฟ้าเขาจะมีกระดูกดาดานะหน้าไม่มีเนื้อจะมีแต่กระดูกนี่พวกที่เดินขอ นั่นก็ให้รู้นะครับว่าเนี่ยนบีสอนให้ทำงานมีบางคนมาขอผมอาจารย์ขอตังค์หน่อยลงทุนจะขายอะไรขายลูกชิ้นที่โรงเรียนพออเขาบอกมาขายได้ที่โรงเรียนจะได้มีตังค์เลี้ยงลูกผมให้ตังค์ไปเลยรถเท่าไหร่เตาเท่าไหรลงทุนเท่าไหร่ผมให้ไปหมดเลยอาจารย์ต้องการห้าหกพัน เพราะรถเข็งมือสองสาพันค่าลูกชิ้นค่าไฟค่าเตาไปเสร็จแล้วห้าพันเอาไปเลยฮัยาจะไปลงทุนนะฉันเนี่ยเราก็พูดดีด้วยนะอาจารย์ฉันจะไปลงทุนและฉันจะไม่มาขออาจารย์อีกแล้วแสบมาก,ามกเราให้ไปไปขายพักเดียดูดิพี่น้องความจนแล้วเลี้ยงลูกไม่เป็นเพราะไม่ฟังศาสนาไงพ่อแม่ขายลูกชิ้นน่ะอยู่ในโรงเรียนสามัญน่ะให้ลูกกินวันละห้บาทดู ไอ้นั่นมันพวกมหาเศรษฐีเขาให้นี่ตัวเองขายลูกชิ้นยังเอาตังค์ให้ลูกอีกห้สิบบาทกลัวลูกหิวนี่กินกินยิ่งกินยิ่งง้อแล้วสุดท้ายกินไปกินมากินทุนหมดลูกชิ้นก็นไม่ได้ขายอะไรขายจนหมดไงผ่านไปหนึ่งปีกลับมาใหม่อาจารย์ทุนที่ให้ไปนะหมดแล้วทำไมอะ มันขายแลยว้วมันก็ได้แต่ลูกกินวันละห้สิบบาทอัสตักฟิรลลุลฮัดยาขายลูกชิ้นให้ลูกกินวันละสิบาทแล้วอยู่ในโรงเรียนนะนะสอนลูกยังไงผมนี่ผมบอกกับเขาผมนี่นะลูกผมนี่ปอหนึ่งถึงปอหกวันละยี่สิบบาทยันจบปอหกเรียนมัธยมมอหนึ่งถึงมอสามวันละสี่สิบบาทพี่น้องถามว่าผมให้วันละร้อยพอให้ได้ไหมได้ได ทั้งๆท,ที่ผมเนี่ยรวยกับเขาอีกแต่ไม่ได้รวยกับพี่น้องนะรวยกับคนขายลูกชิ้นน่ยผมให้ลูกผมเนี่ยนะเป็นมาตรฐานเลยมัธยมหนึ่งยันมสามสี่สิบบาทยันจบปหนึ่งถึงปหกวันละยี่สิบาทไปกินพอไม่พอเรื่องของลูกแล้วลูกไปจัดการบริหารเองนะลูกทําไงก็แล้วแต่ย่อจะให้เท่านี้ผมให้มาตรฐานเลยแล้ววันหนึ่งลูกกลับมาถามลูก ถามตรงๆสี่สิบาทนะพอไม่ไปเรียนมัธยมพอลูกกินไงอข้าวแกงแล้วก็กินอะไรอา้าวแล้วก็น้ํะน้ําไม่ต้องยะโรงเรียนมีน้าเย็นพี่น้องว้ผมเนี่ยร้องไห้เลยนะครับนาะอุสบิลละไม่ใช่เอาลูกมาคุยอวดนะแต่เล่าให้ฟังเพื่อให้ไปเป็นตัวอย่างกับพี่น้องลูกผมกินอาหารแล้วน้ําไม่ต้องซื้อถามว่าลูกทําไมไม่ซื้อน้ํา โรงเรียนมีถังน้ำเย็นเขาได้แบบนั้น4ี่บาทจงตั้งมสทุกวันนี้เรียนซานวีเรียนปอนะอยู่ซานวีก็ยังคง4ี่บาทเหมือนเดิมแลกแบงค์20สิบไว้ให้เท่ากับเรียนอาซานวีไปกลับเ,เดี๋ยวกลับมากินข้าวบ้านลูกไปเรียน4ี่บาทยังเหมือนเดิมยังไม่เพิ่มนี่อ,อัลลอจนก็จน แต่ถามโตหลานไปเรียนกินวันเท่าไหรห้าสิบอัสตาฟิรุลลอฮ์นะอูซบิลละโตเลี้ยงยังไงนี่นี่โตก็ขอตังค์ยนวันตายแหละนี่งานเลี้ยงไม่เป็นแล้วเวลาเลี้ยงหลานเข้าใกล้ศาสนา,าไหมเปล่าเลยแล้วเวลามันโตขึ้นมาเป็นยังไงอ่ะก็บอกแล้วเวลามันโตขึ้นมามันมีแฟนเวลามีแฟนมันก็มีท้องเวลาท้องมันก็ถูกทิ้ง แล้วมันไม่ถูกทิ้งอย่างเดียวมันทิ้งหลานไว้โตด้วยนั่นแหละครับนี่ข้อที่สมนะครับ,รบขอดูอาต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุมมาอินเนียอุสบิกามินนับซิลลาตัชบะอัลลอฮ์คุ้มครองฉันอย่าให้ชีวิตดุนยาของฉันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักอิ่มตังต้องใช้ไปประโยชน์นะครับและแค่กินอย่างเดียวพี่น้องไม่มีวันจนหรอกอัลลอฮ์ให้ทิสกีมานะ่ยไม่มีวันจน แต่ที่มันจนน่ะที่พวกเราจนน่ะพวกเราบางทีทําเกินผมเองก็เหมือนกันก็ต้องเตือนตัวเองบางทีพี่น้องอยากมีรถผมเคยซื้อรถออมีรถมือสองอ,อ๋อพี่น้องขับขับไปตายขับขับไปเสียสุดท้ายตังค์ได้มาหมดก็ค่ารถตัดสินใจซื้อรถป้ายแดงเลยผ่อนแต่ก็ขอดูอาตอ่อลรอถ้าไม่มีผ่อนทําไงวะผมนึกอย่างเดียว ถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่ารถผมผ่อนไม่หมดมันยึดไปดิอยากยึดยึดไป,ไปแล้วเวลาขับรถใหม่มันวิ่งไปบรรยายได้ง่ายพี่น้องรู้ไหมผมเมื่อเคยไปบรรยายกับอาจารย์อบดดีนฮัสซันน่ะนูน่นลาดบุหลวงขับรถมาพี่น้องเกียร์พังกลางไฟแดงเลยอาจารย์อบดดีนไปบรรยายกับผม แล้วมีอาจารย์บางท่านด้วยไม่รู้จะเอ่้น้ำได้หรือเปล่าที่สอนที่นี่แหละนะครับมีอีกท่านหนึ่งนั่งรถไปกับผมรถเสียรถผมอ๋อคิดดูใส่โต๊ะขาวต้องเข็นรถกันน่ะตอนตีสองเที่ยงคืนประมาณตีหนึ่งเข็นไปกลางถนนอ๋อขับไปซ่อมไปขับไปซ่อมไปนี่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนป้ายแดงเวลาเราเปลี่ยนป้ายแดง เขาอีกแล้วโต๊ะครูโกงตังค์อีกแล้วโดนคดีอีกมันไม่รู้เลยผ่อนตั้งห้าปีกว่าจะหมดอ่ะไม่เคยมาถามอาจารย์ผ่อนเดือนเท่าไหรพออย่างเดียวอ,อ,อาจารย์เอาตังค์ที่ไหนมันถามอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยคนนะพี่น้นองส่วนใหญ่เป็นเงีย้ยไ,ไอคิดกับคนไม่แง่ไม่ดีนะคิดอย่างนี้แหละแต่มันไม่เลยถามเลยว่าผ่อนเดือนแล้วเท่าไหรหมดแล้ว,ห,ลวหรือย,อยังไม่ถามหรอกนั้นชีวิตของเราต้องรู้จักพอเวลาพอเราก็จะมีความสุข เอาประการที่สว่าอูซูบิกามินดูอาอิลลาุสตายาบูลาฮาโออัลลอฮ์คราใดที่ฉันขอดูอาขอให้อัลลอฮ์ตอบรับ,รบข้อที่สี่นะข้อแรกโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอะไรให้ความรู้ของฉันมีประโยชน์คือเรียนรู้แล้วได้ไปปฏิบัติข้อที่สองขออย่าให้หัวใจของฉันแข็งกระด้าง เวลาใครพูดเรื่องศาสนากูไม่ฟังกูไม่ฟังข้อที่สขอให้ชีวิตรู้จักอิ่มรู้จักพอข้อที่สขอให้ขอต่อแล้วว่าคราใดที่ขอดุอาแล้วขอให้อัลลอฮ์ตาลาตอบรับเวลาเราขอดุอาขอรอรับจบพี่น้องแล้วก็สูตรการขอดุอาขอตอไหนดีที่สุดละหมาดหลายคน แปลกพี่น้องผมพูดหลายที่แล้วชอบดาออหลังละหมาดชอบดาออหลังละหมาดนานอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์นางดาออลยุนัลอัลลอฮ์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 อัลลอฮุมุลอัลลอฮุมะอัล้วแต่นบีแปลกนบีจะดาออในละหมาดแต่เวลาละหมาดเสร็จแล้วนบีลุกแล้วไปทําหน้าที่ของตัวเอง ไปทําหน้าที่ไปดูหน้าที่ของตัวเองสิอะไรที่ยังมีอยู่เอาเป็นลูกไปดูพ่อแม่สิทําอะไรอยู่จัดข้าวให้มาเอาเป็นสามีไปดูแลสิภรรยาเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงไปดูนี่เรากลับกันละหมาดอัลลอฮฺอักบัรอันนี้พูดถึงคนละหมาดนะละฮามแล้วลรับบินาลมุมจบแล้วอัสสลามุอะลัยกุมารอหมัตุลลอฮฺอัสสลามุอะลัยกุมารอหมัตุลลอฮฺู่ตรงสัยยะดะ แล Sad Sad ้วก็มีล anyway. no ูกตาสเป่พวงหนึ่งกะเทกึมก in ัลเอแม่ย่าไม่มีใครเห็นเลยกึมกัลเอกึมกัลเอยังไงสุภาณอัลลอฮฺหลานหลานมาควนมึงมาเอาลูกไปดิลูกมึงนี่แม่กูจะซิกเก็ตหน่อยกับขวางจังโมโหหลานอีกสุภานอัลลอฮฺสุภานอัลลอฮฺสุภานอัลลอฮฺกึมกัลเอถามว่าดูแล้วดีไหมดีดีดีดูแล้ววลาเสร็จซิกรุลนเหร ดออเลยดออไม่พอปิดหนะ้านั่งงออยู่ตั้งนานหายใจเนี่ยมันสูตรไข้เอาแบบนบีสินบีเนี่ยจะดูอาในละหมาดนานยืนนานเวลาละหมาดเสร็จแล้ว,ลวไปไปกินข้าวไปพักผ่อนไปเอ็นหลังได้แล้ว นบีเวลาละหมาดเสร็จแล้วนบีจะนั่งเล็กๆน้อยๆเองแต่พวกเราเอานานแต่ละหมาดสามนาทีนั่งดูอาครึ่งชั่วโมงเคยมีไหมเอาไปเช็คเถอะวันศุกร์ง่ายๆวันศุกร์ดูวันศุกร์ก็เป็นตัวอย่างวันศุกร์ละหมาดซับ,บิสมารบ,บิกานาลาฮัลอาตาตอนสองสองรอกอาเสร็จหลังจากนั้นเอาหลอ อีกชั่วโมงหนึ่งกว่าจะกลับจากมาสิตไปบ้านแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านนะแวะร้านก๋วยเตี๋ยวกว่าจะถึงบ้านภรรยานานเนี่ยมันไม่ได้ผิดมันไม่ได้ผิดแต่ไม่ตรงสูตรนะบีละหมาดนะพี่น้องเวลาละหมาดนะเวะลาอ่านจบแล้วเวะลาสุยุดเวะลาสุยุดสุบฮานเร,ราเรียนอาลากี่ครั้งสามเวะลาเสร็จแล้วก้มเลยตรงนั้นแหละ นึกเลย,เลยดูอาใจโอ้เลอรอขอให้สามีฉันเนี่ยนะมีสุขภาพแข็งแรงและทําหน้าที่ดูแลครอบครัวให้ดีและให้เขาเนี่ยนะได้มั่นคงในอีมานของอัลลอฮ์โอ้เลอรอขอให้ลูกฉันเนี่ยนะโตไปนะอยู่กับศาสนานะอย่าทิ้งศาสนาโอ้เออร์ชีวิตบนปลายของฉันนะอย่าให้เป็นชีวิตบนปลายที่แบบต่าต้อยเป็นมะเร็งเป็นอ,อะไรเป็นอัมพึกอมมาพาตมะเร็งไม่เป็นไรหรอกมะเร็งตายเร็ว คนเป็นมะเร็งเนี่ยนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่สร้างความลำบากใครๆหรอกไปเช็คเถอะครับรู้ก็ตายแล้วแต่อมาแต่ว่าอยากเป็นไหมไม่อยากคือเราไม่อยากแต่ถ้าให้เลือกมะเร็งกับอมมาพึกอมมพานเอาไหนไม่เอาสองอย่า <laughs> งเอาทางนี้ให้เลือกสองโรคมะเร็งกับอมมพึกอมมพานเอาไหน โอ้ไม่ได้สิผมไม่เลือก,เอ,กเอาไหนครูสมานอ๋อแล้วแต่เราจะแจกแจอ๋อมีการแจกโบนัสนถ้าสมมุติจะ,จะเลือกนะ,ะผมแนะนาให้พี่น้องเลือกมะเร็งอย่าเลือกเอามาพึกเอามาพาดแต่ว่าอยากเอาไหมไม่เอามะเร็งน่พี่น้องมันเป็นแล้วตายเอามาพึกเอามาพาด เป็นก็าตายแล้วต้องเป็นภาระลูกหลานถามว่าจะเอาอยัางไงเป็นมา,มา,เ,าเป็นอมภพษอมาพาตถามว่าขี้ไรล้านก้นแล้วมันจะล้างให้เราสามสามเวลาเหรอใส่แพมเพิดิแล้วลองนึกดูลองนึกภาพสิอา้าหลับตาสามวินาทีใส่แพมเพดแล้วก็ปวดท้องขี้หลายลูกไปทำงาน ใครจะถอดแผ่นเพิดแล้วจะอยู่ยังไงเอ้ยแลวถามาม,มีลูกไหมที่จะล้างก้นมีไหมมีจอลูกสามคนแต่หวังดูแล้วมันไม่หักกะไม่ได้แน่นี่ทำไงเป็นมะเร็งสมมุติเป็นมะเร็งดีกว่า รู้ระยะสุดท้ายกินคีโมสักสี่ข่าครั้งอินนาลิลลาแต่มนุษย์ไม่อยากตายผมก็ไม่อยากตายถามว่าอยากเป็นโรคไม่ไม่อยากเลยอยากโออลัลลอฮ์ขอฉันแก่ตายนะขอให้มีลูกหลานรักๆเนี่ยพวกเราขออย่างนี้แหละฉะนั้นขอแบบนี้ได้ไหมขอตอนไหนสุยุตเวลาในสุยูตเสร็จแล้วมีอีกที่หนึ่งที่นบีจะขอเป็นประจำ อินนากามีดุมมาจีดอย่าเพิ่งให้สลามขอดุอาเลยเวลาขอเสร็จแล้วเพิ่งอัสสลามุ ah อะลัยกุมวอะเราะมะตุลลออัสสลาม ah ุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮนนี่สูตรนบีทำส่วนอาการละหมาดห้านาทีสามนาทีแล้วนั่งดออยาวไม่ใช่แบบแต่ทำได้ไหมได้แต่ดีไหม,มนะครับ นี่คืออยากจะบอกฉะนั้นข้อที่สี่โออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดรับดูอาเวลาฉันขอแต่อัลลอฮ์จะรับดอออย่างไงเพราะพวกเรามีสองอย่างที่ดูอาจะไม่ถูกตอบรับจําให้ดีนะครับดูอาที่หนึ่งที่อัลลอฮ์จะไม่รับปากนินทาชาวบ้านบ,บึบบึว่าคนนั้นว่าคนนี้ว่าคนนั้นแล้วก็ขอดูอาอัลลอฮ์จะรับไหมนั่นปากยังเน่าอยู่เลย อันที่สองปากยังทําบาปอยู่เลย,เลยแล้วให้อัลลอฮ์รับได้งไงอัลลอฮุมเฟิดละฮูควันออกจมูกอยู่เลย,เลยกินควันบุรียังติดที่ตัวอยู่เลย,เลยและ,ะให้อัลลอฮ์รับดอพี่น้องอนี่สองอย่างแล้วนะกินของฮารอมกินของชุบหฮัต พี่น้องลองถามสิหลานเราเวลาเข้าเซเว่นถ้ายังไม่มีประโยคนี้นะพี่น้องจะเสียใจผมเห็นเด็กหลายคนแล้วพี่น้องต้องสอนลูกเข้าเซเว่นสอนลูกยังไงลูกหยิบของดูว่ามีตาฮาลานหรือเปล่านี่เข้าซื้อมั่วเลยซื้อหนมปังหมูหยอง เป็นยังไงมีไหมมีนี่หลานเคยเข้าไหมเวลาจะหยิบของไม่สนใจแล้วมันฝรั่งนะพี่น้องมันมีสองยีห่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งนะ่ะไม่ฮารานอีกยี่ห้อหนึ่งนะ่ะฮาลานลูกเรารู้หรือเปล่าหลานเรารู้ไหม,ไมผมเอยชื่อสองยี่ห้อนี้ไม่ได้เดี๋ยวก็ฟ้อง<ฟ>มีอยู่สองยี่ห้อแหละที่<ๆ>ดังๆยี่ห้ออะไรไและอีกยี่ห้อหนึ่ง ทีนำหน้าสารเออีกห้อหนึ่งเอาว่าง่ายถ้าจะกินนะเทสโตกินได้หลานเคยรู้ไหมลูกเคยรู้ไหมเข,เข้าเข้าเซเว่นกันเลยต้องสอนหลานให้รู้เวลาหยิบป,ปุ๊บต้องดูมีตาฮลานหรือเปล่าไม่สนแล้วกินอย่างเดียว ไม่มีและนี่มุสลิมเราหนาักไปกว่านั้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่มีฮาล้าลก็กินพี่น้องรู้ไหมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อดังๆที่ไม่มีตาฮาล้าลน่ะเขาลวกด้วยน้ำต้มกระดูกหมูมีกินมีขายตามร้านด้วยเวลาขายร้านร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านจำอ เอฟเอไม่เอามาขายเอายีห่ห้อของสแสลงสแสแลงอะแล้วพวกเราก็กินแล้วทุกคนก็ติดสอนลูกจนกระทั่งติดยำโอ๊ยผมไม่พูดขอขอขอเอาขาเนี่ยอะไรอะไรนะยำมาเทียวหิยำอะไรนะยำยำ,ยำรวมิรแต่ต้องบะมียีห่ห้อนี้ติดปากแล้วนี่ไงผลเป็นแบบนี้ หลานๆไม่เคยรู้เลยเข้าเซเว่นปล่อยเข้าไปเลยไปลงเซเว่นมอไซค์ไปกันแล้วนั่งท้ายบิ๊กอัพไปกันแล้วเข้าเซเว่นเคยบอกหลานไม่ดูตาฮาราน<ล>ผมเล่าให้พี่น้องฟังนะครับนาอูซุบินละผมไม่มีเจตนาเลยที่จะยกลูกตัวเองอผมสอนลูกแต่งจริงๆับผมไม่ได้สอนอผมสอนนิดหน่อยแต่ครูเน่ยพี่น้องเอาลูกไปเรียนกับครูไหน เชื่อไหมลูกผมเนี่ยผมทึ่งตรงไหนรู้ป่ะและเด็กอื่นที่ทเรียนโรงเรียนนี้อีกครูเขาสอนเด็กดูตาฮา้านผมไม่รู้เลยว่าลูกผมนี่เวลาเข้าเซเว่นตาฮารานเอาลูกรู้มาจากไหนครูบอกและเขารู้ด้วยนะฮา้านไทยกับฮา้านมาเลยครูเขาสอนเนี่ยนี่หนูหนูเด็กอนุบาลน,นะครับอนุบาลหนึ่งอันนี้ ฮา้านมันจําแม่นเลยผมก็หยิบของมาให้มันดูอ้าวนี่ฮารานอะไรลูกฮา้านไทยเอานี้ไปเอาของอันหนึ่งฮา้านอะไรฮา้านมาเลคูเขาสอนไม่ใช่ผมสอนนี่พี่น้องนี่ป่อยลูกเขาเซเว่นไม่ได้สอนเลยหยิบอะไรก็หยิบ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 แล้วก็สุดท้ายเป็นไงอ่ะเวาลาได้ลูกดือ้อได้หลานเก อ๋อทำไมมึงเกก,กันจังวะกูก็ให้มึงกินเต็มที่เลยเซเว่นก็พาข้าวบิงซูก็พาไปกินให้กินอะไรละ่ะนี่ครับให้เรารู้นะครับดุนยามันเป็นแบบนี้นบีถึงขอดูอาว่าอย่าอยู่แบบนี้ลองถามที่กลับไปนะครับถามหลานรู้จักฮา้านไหมเวลาไปเข้าเซเว่นนะดูแบบดูเปล่า,เ,ลาเพราะของฮารอมของที่มันไม่ฮาลานเยอะในเซเว่น แล้วก็กินกันนะมุสลิมบางคนพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวร้านหมูแต่ไม่ขอหมูมีนะครับมีแล้วกินหมูไม่ลงเพราะจะอ้วกเลยขอกระเตี๋ยวขอน้ำไม่ใส่หมูแล้วก็ไปซื้อของดูดูมันมันมัน,ม,นมันอะไรสอนนะครับเข้าเซเวน่นอันไหนฮาลลนอันไหนลองเช็คลูกซ เช็คหลานดูนะครับวันนี้มีคําถามไหมไม่มีคําถามผมจะต่อให้จบยันเที่ยงเลยนั่นให้เรารู้นะครับเวลาเราได้ลูกดีหลานดีเนี่ยฮาล้านต้องกินแล้วต้องมีฮาล้านนะเวลาเขาหยิบของอะไรถ้าครูเขาดีนะครูเขาจะสอนนี่นะหนูจะกินเนี่ยต้องมีตาฮาล้านนะต้องมีฮาล้านนะอ,อ๋อผมเนี่ยแค่ซื้อไอเนี่ยผมจะทดสอบ ลูกไปเรียนอนุบาลกลับมาใช่ไหมโอ้โหมันพูดทั้งวันเลยแบบ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 บางทีมันก็พูดเราก้องเอาของให้กินเอาเนี่ยอดูก่อนมีฮาลานเปล่า,าโอ้มันพลิกหาอยู่นั่นแหละฮาลัานอ๋ออันไหนไม่มีฮาลานอันนี้ไม่มีฮาลานกินไม่ได้ครูบอกอ๋อครูมึงนี่เชื่อจริงที่เราสอนนะอะอลีฟมันไม่จําแต่เวลาครูสอนเพลงอะไรมานะแม่นมากเลยอะไรตาอะไรไม่รู้ทําที่เราขำ ภาษาอังกฤษเขาก็สอนอย่างนี้สอสาลาสอสาลาอยู่หน้าสุราเนี่ยพี่น้องถ้าเราสอนละ่ะดอเด็กต้องนิมนต์เปล่าดอเด็กต้องเรียนกุรอานครูเขาพลิกหมดเลยท่องเคยท่องไหมกอไก่อยู่ในลาวขอไข่ขอไข,ข,อข่เอ่อขอขวดของเราเอ่อทอถุงเราก็แบกหามเปล่าครูก็สอนได้ทอถุงใส่ากะาศพี่น้องดู สสาลาอยู่หน้ามัสยิดเด็กกระท้องแบบนี้ผมยังงงเลยกลับมาอาลลอที่ผมจำลูกผมสองตัวตเขาก็ท่องกอไก่ขอไข่แต่เวลาผมมาสะดุดถอถุงต้องแบกหามใช่ไหมครูโรงเรียนอนุบาลนี้เขาเปลี่ยนใหม่ถอถุงใส่สกาดแล้วก็อ,อ,อะไรสสาลาอยู่หน้ามัสยิยดดเด็ก ต้องท่องจำกุรานเรืออไรไอ้ของเราดอเด็กต้องนิมนต์ใช่ไหมที่เราท่องนี่ครูนี่เขาเปลี่ยนใหม่อหลอคุ้มค่าเติมคุ้มค่าเติมนี่พี่น้องหาครูด้วยถ้าเราไม่มีเวลาผมไม่มีเวลาสอนลูกเลยผมไม่มีเวลาสอนลูกพี่น้องจะมาสอนลูกมาสอนหนังสือี่ไม่มีเลยเนี่ยบรรยาย่มาคืนของยี่สิบเช้านี้ออกมาที่นี่แล้วก็เนี่ยมีอีกที่หนึ่งจบจากที่เนี่ยที่จรัน เขาโทรมาครั้งเดียวนี่ยังไม่โทรมาเลยผมคงไม่ไปหรอกผมผมไปไม่ถูกแถวจารันที่งานสุราหมีสุราหนึ่งผมก็ไปไม่ถูกแล้วเขาจะว่าผมก็ไม่ได้เพราะว่าเขาโทรมาเขาบอกอาจารย์อาจารย์มาบรรยายที่งานสุราจารันนะสุราอะไรก็ไม่รู้ผมก็บอกพอนั้นโทรไม่ทีนี่ผมรอแค่เที่ยงถ้าหลังจากเที่ยงบ่ายละมาเสร็จแล้วผมกลับผมไม่ย้อนไปแล้วเพราะผมก็ไม่รู้สุราอะไรแล้วก็ไปใครจะเลยคนติดต่อชื่ออะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้ว โทรมาแค่ครั้งเดียวคลีปทิจจารันเขาจะมีงานเนี่ยมีงานสุดาให้บรรยายตอนบ่ายสองถึงบ่ายสามหรืออะไรเนี่ยแล้วก็ถ้ามีทิจจารันบ่ายสองถึงบ่ายสามกว่าจะกลับบ้านถึงบ้านมืดคืนนี้หลังอิชามีบรรยายที่ศูนย์กลางเนี่ยจะเอาเวลาไหนสอนลูกผมเนี่ยมีอย่างเดียวพี่น้องไม่มีโอกาสสอนลูกหาโรงเรียนที่ครูเขาสอนศาสนาให้ลูกเราก็ได้มาทดสอบ บางทีเรายังสู้ลูกไปได้เลยอะไรมันได้มาจากไหนวะเนี่ยถอถุงใส่อากาศเราคิดไม่ถึงอะ่ะดอเด็กท่องจํากุรอานสอลาสอสาลาอยู่หน้ามาสัสยิดฮอนข้อครูพวกเราต้องตาโตของเขาอะไรยังไม่รู้เออครูเขาสอนดีนะครับแล้วหลานเราละ่ะกอไก่อยู่ในเล้ไข่วงเราเข้าวนาคอควายเข้าวนาคอควายเข้าวนาน ขอคนขึงค้งอันนี้เขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยอะไรให้พ่วงไปหาอิสลามหมดเลยเออโรงเรียนนี่เขาไม่ใช่ธรรมดาชื่อโรงเรียนตารบียะแถวอ,อ่อนนุษอะไรนู่นแหละสวนหลวงนะครับเขาสอนลูกดีถ้าคิดมีลูกนะไปโรงเรียนสไตล์แบบนี้นะครับคุ้มอ้าวก็มีอีกต้นหนึ่งเหลืออีกสิบนาทีที่นบีเวลาอยู่ดุนยา เพราะนบีต้องการอาคเรา์นาบีไม่ต้องการดุนยาอีกต้นหนึ่งนบีอ่านยังไงอัลลอฮุมาอินนีอูซูบิกามีนั่นบุคลีอัลลอฮ์คุ้มครองฉันยายฉันเป็นคนขี้เหนียวดูดิพวกเรานะ่ยไม่ขี้เหนียวหรอกปากไม่ขี้เหนียวแต่พฤติกรรมพฤติกรรมจริงๆนะ่ เอาล่์เสียอะไรนะ่ะให้ข้าหมอข้าไรายได้ไปหาหมอไปห้างเคยต่อไหมไปซื้อของในห้างเคยต่อไหมไม่เคยไปหาหมอเคยต่อไหมไม่เคยแต่เวลาจะซื้อของที่เขาขายของมุสลิมขายต่อกระจายนะครับพวกเราเป็นแบบนั้นนบีบอกว่าอยาขี้เหนียวมีตังบริจาคเนี่ยเขามีตู้บริจาคนะครับบริจาคกะ ยี่สิบบาทสิบบาททุกครั้งที่มาไม่ใช่ว่าเราเนี่ยหรือแม้คนมารับตังเนี่ยสิบบาทยี่สิบบาทย่อนมั่งพี่น้องถ้าสมมติเราได้พันหนึ่งอะย่อนไปในตู้สิบบาทเราได้กําไรแล้วเรามารับวันนี้สมมติเขาให้ครอบครัวละพันสิบบาทยอ่อตู้เราจะฝึกเคยชินว่าเราไม่ใช่เป็นคนขี้เหนียวนะครับ,รบนี่ข้อที่หนึ่งอลาฮุมาอินนีอุซบบกามินันบุคลี ว่าอูซูบิกามินันยุบนี่อัลลอคุ้มครองฉันยายฉันเป็นคนขี้ขาดหมายความว่าจะเดินตามแบบนบีเดินตามแบบนบีกลัวคนนั้นว่ากลัวคนนู้นว่ากลัวคนนี้ว่าเป็นคณะนั่นคณะนี่อยู่อย่างเดิมละหมาดก,ก็ไม่เอาอยู่อย่างเดิมไม่เอาอะไรเขาไม่ว่าตีไก่พี่น้องรู้ไหมลองสิลองบ้านไหนทำบุญ เลี้ยงข้าวคนไม่เดออนะคณะใหม่แต่ถ้าบ้านไหนตีไก่โตอิบมว่าไหมว่าไหมไม่ว่าคนในตำบลว่าไหมตีไก่ไม่ว่าซื้อหวยกันว่าไหมไม่ว่านี่แต่ลองทำศาสนาให้ตรงนบีสวยดูดิพี่น้อง ตีกายนี่ซุมมกายเต็มเลยโตอิมัมอัสลามุอะลัยคุมแต่บ้านไหนเนี่ยเดินตามนาบี <S <S 1> <S 1> เดีย๋ยแมนตายกูไม่ให้ฝังแม่นในกูโบหรอกแต่จริงๆไอ้ที่กูโบก็ไม่ใช่ของโตอิมัมหรอกใครไม่รู้ว่ากลับมให้แต่เป็นโตอิมังนายฝีขึ้นจักรร้กังเลยอย่างกับสุราของกูหรือมีมีบางคนพี่น้องสุรานี่ช่วยกันสร้างมาเลยช่วยกันสร้างมารักกันดีเวาลาไอ้คนหนึ่งเดินตามแบบนบี เดี๋ยวตายนะย้ายมาละหมาดในสุราเราเนี่ยอิหมัมแบบเนี้ยวันกิยามัาโดนนักอลัลลอฮ์ดูดิคนเดินตามแบบนบีละหมาดคนตายไม่แจกตังโตอิหมัมโมโหมีด้วยเดินละหมาดคนตายเอาตังละหมาดคนตายต้องไม่เอาตังนี่เอาตังแล้วเวลาใครไม่แจกตังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้นี่แหละ เราต้องกล้าหัวใจต้องกล้าเดินเราไม่ได้ไปด่าใครนี่นะครับเราไม่ได้ด่าใครประการที่สองผ่านไปแล้วประการที่สามอันนี้สำคัญว่าอูซูบิก้ามินอันอูรดอิลาอารซาลิอุมุดมันยาวจดไม่ทันใช่ไหมผมเนี่ยจะให้อ่านเร็วๆไม่ให้พี่น้องจดทันเดี๋ยววันหลังได้มาบอกใหม่ถ้าบอกแล้วเดี๋ยวมุนหมดใช่ไหม ครูสมานประโยคที่สามโออัลลอฮ์ขอคุ้มครองฉันอย่าให้บั้นปลายชีวิตฉันเป็นชีวิตที่ต่ำต้อยชีวิตที่เป็นอัมมาพึกอัมมาพาดแก่แล้วแก่ด้วยเป็นอัมมาพึกด้วยลูกหลานเกียรติด้วยขอดูอาเลยว่าอูซูบิกามิน,นอันอูรัดไดอิลาอารซาลิลอูมุริอ,รอัลลอฮ์คุ้มครองฉันนะอย่าให้บั้นปลายชีวิตเป็นชีวิตที่ตกต่ำต่ำต้อย นั่นหมายความว่าอยู่กับลูกกับหลานมันก็ไม่เห็นค่าดีไม่ดีดูเราอีกมะเนี่ยไรบนจังแล้นหลานก็ดูโตบนเก่งจังนะถูกหลานดูอีกเหมาะมันก็เฉยไม่มีค่าเลยดีไม่ดีเขาก็ไม่ดีเป็นอมพึ์อีกเป็นอมภาตอีกขอดูอาตอลาอ a ์อย่าอย่าเป็นอย่างนั้นยังไงก็ขอแบบว่าเข้าส้วมได้อะไรด้วยแล้วก็ตาย นะครับผมเนี่ยขอดูอาต่ออลัลลอฮ์นะครับฉันหมดประโยชน์เมื่อใดขอให้ฉันตายถ้าหมดประโยชน์กับสังคมไม่สามารถบรรยายศาสนาได้แล้วก็ลูกหลานไม่รักขอให้ตายเถอะถ้าตาบใดยังมีประโยชน์อยู่จงอยู่ต่อเดี๋ยวมันมีดูอาไอ้ต้นนี้เอาไว้นู่นนะครับนี่อันที่สามนะครับขอให้ชีวิตอย่าต่ำต้อยอันที่สี ว่าอูซูบิกามินฟิตนาติตด,ดุนยาวะอาซาบิลกอบอัลลอฮ์คุ้มครองฉันให้พ้นจากคนฟิตนาฉันฟิตนาก็คือชอบเอาเรื่องบ้านเราไปเล่าเอาเอะอะก็เล่าเรื่องเราไม่ดีเงี้ยฟิตนาเราไม่ดีเงี้ยเนี่ยขอให้เราอย่าอย่าอย่าให้ใครพูดถึงฉันแบบนั้นวะอาซาบิลกอบและการอาซาบในหลุมศพน่ากลัวที่สุดอาซาบในหลุมศพ นั้นให้พวกเราดูดีนะสี่ประการอัลลอฮุมะอินนนอุซุบิกามินันบุคลีอัลลอฮ์คุ้มครองฉันใหญ่ฉันเป็นคนตันีขี้เหนียวว่าอูซุบิกามินันยุบนี้ขออัลลอฮ์คุ้มครองฉันใหญ่ฉันเป็นคนขี้ขาดขี้กลัวว่าอูซุบิกามินอันอุรัดไดอิลาอัรซาลิลอุมุรีและขอคุ้มครองฉันอย่าให้บันปลายชีวิตฉันเป็นชีวิตที่ต่ำต้อยเซซอลำบากอัลลอฮ์ทำไมเราลำบากอย่างนี้ได้แต่นั่งอยู่เงี้ย อลออลอบ้านนู้นเขากินกันโคมโคมบ้านนู้นเขานั่งรถอลอเราเนอะบ้านนู้นเขาเดินไปละหมาดเราไม่มีสิทธิ์เดีละหมาดเลยเขาเดินไปละหมาดตะรวี่กันเรานอนอยู่บ้านควายเปหลานแล้วพ่อแม่มันไปไปไหนไปกินบิงซูไปกินเนื้อย่างโต๊ะมันจะไปละหมาดตะรวี่กเปล่าควายหลานเมาะเฝ้าบ้านนะเออมันบอกเมะเฝ้าบ้านฉันจะไปละหมาดเปล่าฉันจะไปธุระข้างนอก เมาออย่าไปไหนล่ะเฝ้าบ้านนะปิดบ้านดีๆนะสั่งเมาออีกนะนี่อยากจะเป็นเมาะแบบนี้ไหมยอยากเป็นไม่โตแบบเนี้ย <Yeah. S 1> นั่งแก่อยู่ที่บ้านคอยเฝ้าบ้านอา้าวแล้วก็ซื้ออา้าวอ้าเนี่ยซื้อมาฝากซื้ออะไรมาฝากนิ่มมากขนมปังจิ้มสังขยาของนิ่มๆถุงหนึ่งอา้าวมาแทนที่จะใส่ถ้วยเปล่าเอาทั้งถุงแหละ มะกินนะมะก็ต้องไปเปิดถุงเอาเทใส่จานึ่งไอ้ลูกแบบเนี้ยตอนนี้ต้องสูบดูดิทีลูกมันนะโอ้โหดูอย่างดีเลยนะสั่งมานั่งกินบนโต๊ะเออนึกถึงมะคนยังพอมีกิจจิได้หน่อยซื้อ,อซื้ขนมปังสังขยาไปฝากมะเอามะซื้อขนมปังมาฝากเอาเนี่ยนาวางไว้ตรงนี้นะมะเดี๋ยวมะจะกินก็นมาเอานาอยู่ตรงเนี้ยมันต้องตบไปขมั่ม แทนที่จะเปิดเออมะนี่นมปังร้อนๆนนะหรือว่าเย็นแล้วขึ้นเตาสักหน่อยอุ่นให้ร้อนแล้วก็เอามะกินเลยมะกินเนี่ยจะซื้อของอื่นให้มะแต่ว่าซื้อไม่ได้เพราะดูแลมะฟันไม่มีเอากินของนิ่มๆแหละซื้อซื้อแบบนี้ไม่ใช่วางไว้ให้แม่ไปหากินเองแต่ลูกนะลูกๆนิ่มอาก็ตะเกียบตะเกียบผมเห็นนบะางทีผมเห็นพวกที่ไปกินตามร้านเนื้อย่างครอบครัวบางครอบครัวโอ uh ้โ uh, หเอาใจลูกแบบ ดึงตะกุเอาลูกนะเอาลูกนี่นะมาวางไว้ให้นะเออเนี่ยนีนล่ลูกจานนะเดินไปหยิบให้ลูกลูกไม่ต้องทําอะไรแต่เวลากับแม่ตัวเองมึงหากินเองเหอะอย่างเงี้ยมันต้องให้คำมัม่มเนื้อฮาจาแมริยมเลี้ยงมันมาเท่าเท่าฟ้าหอยนะครับนี่ก็ขอดูอาอย่าเป็นโตะ๊ะหรือเป็นมะที่นั่งแก่ไม่มีประโยชน์คอยเฝ้าบ้านหรือไม่ก็มะกวายเป็นหลานด้วยนะจะออกไปห้างหน่อย ไปซื้อของอยู่แบบนี้น่าสงสารนะครับเอาแหะครับวันนี้ก็แค่นี้เราจะเลือกดุนยาหรืออาเคโรอยู่ที่เราตัดสินใจมือเรามือเรานะครับเลือกอาเคโรง่ายนิดเดียวมาเรียนศาสนาเรียนแล้วนำไปปฏิบัติมาเรียนศาสนาแล้วนาไปสู่ปฏิบัติแค่นั้นแหะครับได้เข้าสวรรค์น,นะครับวันนี้ก็คงต้อง จบแค่นี้ขอดูอาให้ทุกคนนะครับ,รบเป็นชาวสวรรค์จนรวยไม่ใช่สำคัญขอให้หัวใจมีอีมานแล้วอลัลลอฮ์จะให้สบายถ้าลำบากโลกนี้อาคิรอสบายแน่นะครับ,รบก็จบด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอหุมม่าวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลอฮิลลาฮิลลาอันตะอัสตะฟิรุกะวะอะตูบุอิไล